สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาดามกสิมาอันเมาม้อยเรื่องอันลูกชายเนาะจ้ะเนาะอันความรู้สึกของผู้เป็นแม่คือว่ามนุษย์แม่นี่จ้ะพี่น้องอันลูกอันเรียนจบมาแล้วเนาะก็นี่ล่ะที่ว่าอันคำโบราณเพิ่นว่าโอ้ยปานยกภูเขาออกจากอกแม่นอีหลีจ้ะพี่น้องโล่งอีหลีตอนที่ว่าลูกบ่ทันได้จบนี่โอ้ยพี่น้องแมวเอ้ยกินบ่ได้นอนบ่หลับข่อยไปเฮ็ดงานจังซี่ก็ห่วงลูกห่วงอีหยังห่วงลูกย่านลูกบ่ตื่นไปโรงเรียนจังซี่แม่เพราะว่าอันจังซี่ว่าจังซั่นจังซี่เถาะพี่น้องมื้อนี้สิเอาลูกมานินทาสิเอาลูกมาเว้าพื้นลูกข่อยก็เว้าพื้นได้เนาะแต่ว่าผู้อื่นก็เว้าบ่ได้ได้เว้าข่อยได้ผู้เดียวข่อยเว้าได้ผู้เดียวนี่ล่ะอันลูกข่อยสิมาอันเว้าให้พี่ให้น้องฟังเนาะเพื่ออันเป็นแรงบันดาลใจผู้ใดอันที่ว่ามีลูกมีหยังสิกําลังคิดน้ําลูกน้ําเต่าอยู่นี่เนาะแห้งก็บ่ได้ค่อยก็บ่ได้จ้ะพี่น้องลูกแห้งก็บ่ได้ค่อยก็บ่ได้มันต้องพอดีพองามเนาะก็ถามว่าอึดอัดบ่สุดๆเลยพี่น้องกินบ่ได้คายบ่ออกคําที่เขาว่านี่แหละหน้าซื่นอกตุ่มย่ำข้าวร้านเสริมสวยย่ำไปหันไปนี่เฮาก็ซื่นส้มแต่ลูกเนาะอุ้ยลูกจังซั่นลูกจังซี่ที่ใดๆกับพี่น้องเอ้ยพากันนั่งทับขี่เจ้าของทั้งนั้นล่ะบ่มีผู้ใดเว้าเรื่องจริงจ้าคนพี่น้องนั่งทับขี่เจ้าของเวลายิ้มแล้วโอ้ยนี่แหละเขาว่าอันหน้าซื่นอกตุ่มเม้นคือคําเพิ่นว่านี่ล่ะแต่ว่าตอนนี้ข่อยก็บ่ได้หน้าซื่นอกตุ่มแล้วข่อยก็บ่ได้นั่งทับขี่ข่อยแล้วเด้บาดนี้เพราะว่าลูกข่อยจบแล้วเหลืออันเหลือลูกสาวอันคนหน่อยคนสุดท้ายแต่ว่าคนนี้บ่ต้องห่วงคนนี้คนนี้สิสุดยอดอีหลีพี่น้องคนนี้เก่งอีหลีคนนี้รู้สึกว่าสิเก่งมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่กําเนิดเก่งอันมีพี่ชาย2คนก็เพิ่นเป็นลูกคนสุดท้องก็รู้สึกว่าเพิ่นนี่สิปกป้องอ้ายทั้ง2ปกป้องคุ้มครองแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้ลูกผู้น้อยเพิ่นก็20ปีแล้วเนาะเพิ่นสิเป็นความคิดให้พี่คันแม่นวันเกิดแม่งสิเพิ่นก็สิว่าฉันเป็นคนจัดหาของขวัญให้แม่เด้อพวกเจ้าพวกอันอ้าย2คนนี่มีหน้าที่จ่ายเงินมาเขาก็สิไปบอกพี่เขาว่าของขวัญให้แม่ชิ้นนี้ราคาเท่านี้เจ้าส่งเงินมาจังซั่นน่ะสิเขาสิเป็นคนจัดหาเขาสิเป็นความคิดของเขาแล้วก็ไอเดียของเขาอันนี้คือลูกผู้น้อยค่ะลูกผู้น้อยนี่บ่ห่วงด้วยค่ะเก่งแฮงเก่งอีหลีค่ะพี่น้องแต่ลูกชาย2ตัวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตอนนี้เนี่ยข่อยยกภูเขาออกจากอกแล้วจ้ะโล่งอีหลีจ้ะพี่น้องผู้ใดที่มีลูกมีเต้าข่อยก็ขอเป็นกําลังอันกําลังใจให้เด้อจ้ะพี่น้องข่อยฮู้อันข่อยเข้าใจมันหนักมันบ่ได้หนักธรรมดาพี่น้องมันหนักหน่วงนี่มันเป็นมันหนักที่ว่าถ้าไปเว้าผู้ใดให้ผู้ใดฟังบ่ได้นะอยากอายเขาพี่น้องอยากอายเขาว่าเออเฮามีลูกแบบนี้เนาะอันลูกคอยนั่นคอยเข้าใจอยู่เพราะว่าภาษาเดนมาร์กมันเรียนยากภาษาเขานี่มันยากแห่งสูงแห่งยากแห่งยากพี่น้องเอ้ยลูกชายคอยเนาะคอยก็รุ่นลูกนะเทอมแรกเนาะอีก5เดือนสิจบคอยก็รุ่นลูกคอยก็รุ่นให้ลูกไปนอกไปสอบมันลูกก็บ่ไปสอบพี่น้องจ๋าอีก5เดือนลูกคอยสิจบลูกคอยบ่ไปสอบลูกคอยบ่ไปเรียนสตาร์ทใหม่นะคะพี่น้องสตาร์ทใหม่เลยค่ะไปเริ่มจากศูนย์ใหม่ลูกก็ไปเรียนใหม่เอาอีกแล้วเนาะกูเนาะกระสู่รุ่นลูกอ่ะให้กำลังใจลูกไปรุ่นมาเที่ยวสุดท้ายพี่น้องจ้าเหลืออยู่2เดือนอันแม่กับคำสักมาถึงคำสักรุ่นลูกเสียลูกปันว่าเสียพูดบ่อนพี่น้องเสียให้ลูกเรียนนะสรุปแล้วลูกก็บ่จบพี่น้องมาบอกแม่ว่าแม่บ่ไหวนักอีหลีบ่ไหวเฮ็ดจังได๋น้อบัดนี้เฮ็ดจังได๋น้อลูกก็เฒ่านับมือลูกก็บ่ได้บ่ว่าเด็กน้อยนับมือเนาะมันก็เฒ่านับมือจังซี่นะเฮ็ดจังได๋ดีน้อกะอันยามสามีเข้าบ้านมาเฮาก็ปรึกษาเนาะอันข่อยก็เลยใส่อันเด็ดขาดเลยว่าอ่ะเอาจังซี่บ่ต้องหน้าบางดอกยอมอับอายขายขี้หน้าซะไปหาอัน
พวกจิตวิทยาน่ะนะเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแบบใดจังสิซอยลูกเฮาได้พี่น้องจ๋าไปหาเขาเขาซอยได้ไปหาเขาเขาซอยได้เขาฮู้เลยว่าเด็กน้อยรุ่นนี้น่ะต้องการอีหยังเด็กน้อยรุ่นนี้น่ะเป็นเพราะอีหยังเพราะว่าเด็กน้อยรุ่นนี้ก็1ติดเกม2อันนอนกลางคืนกลางเว้นบ่นอนไอ้นอนกลางเว้นกลางคืนบ่นอนจังซี่กลางคืนนี่เขาสิเล่นเกมอยู่มืดมื้อแล้วกลางเว้นเขาสินอนแล้วก็บ่ตื่นไปเฮ็ดงานเขาสิฮู้เมื่อใดว่าเด็กน้อยรุ่นนี้เป็นแบบใดเป็นจังไหนจังไหนซั่นจังซี่สิเฮานี่มอบลูกให้เขาเลยพี่น้องยกให้เขาเลยโอเคลูกเฮานี่ไปนําเขาลูกนี่ไปนําเขาไปนั่งเว้ากับเขาว่าสิเอาแบบใดเอาจังไหนเขาบ่ได้ถามได้ว่าลูกเฮาสิเอาจังไหนจังไหนเขาจัดการให้เลยเจ้าต้องเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าเรียบร้อยค่ะสุดยอดอีหลีตั้งแต่มื้อนั้นมาข่อยก็เห็นลูกข่อยมีความสุขข่อยบ่เคยเห็นลูกข่อยร้องข่อยบ่เคยได้ยินลูกข่อยร้องเพลงข่อยบ่เคยเห็นลูกข่อยเต้นลูกข่อยเต้นลูกข่อยร้องเพลงอันนี้มันเป็นความสุขของแม่เด้อพี่น้องคันมีลูกมีความสุขแม่นี่ก็สุขทับทวีทับทวีอีหลีจ้ะพี่น้องผู้ใดบ่เป็นข่อยเป็นสรุปแล้วลูกก็จบจ้ะลูกก็จบโอ้ยมันเบิ่งข่อยเว้าไปละคนข่อยลูกคนอันท้ายถ้อยข่อยลูกพี่น้องข่อยตื่นตันใจข่อยสิให้ข่อยสิให้ข่อยสิให้อีหลีข่อยดีใจแห้งข่อยดีใจแห้งอีหลีข่อยรุ่นลูกข่อยนะรุ่นตอนแรกนะลูกนะอีก5เดือนสิจบพี่น้องอีก5เดือนสิจบอีก2เดือนก็สิจบลูกว่าแม่บ่ไหวแม่บ่ไหวจังซี่อันนี้อันนี้ข่อยให้ข่อยให้น้ําตาข่อยไหลเพราะว่าข่อยตื่นตันเด้อพี่น้องนี่แหละมนุษย์แม่มนุษย์แม่นี่แหละคือความภาคภูมิใจของแม่ที่แม่บ่ขออีหยังหลายจากลูกขอให้ลูกเรียนจบขอให้ลูกมีอันงานเฮ็ดมีการศึกษามีงานเฮ็ดอันนี้คือความสุขของแม่อันนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเด้อพี่น้องบ่แม่นน้ำตาแห่งความทุกข์เด้อน้ำตาแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความยินดีข่อยดีใจอีหลีลูกข่อยจบมามื้อนี้ข่อยลุ้นลูกเกือบตายอันผู้ใหญ่กับพ่อแล้วมาผู้ที่สองอีกเนี่ยนักอีหลีนักอีหลีพี่น้องมนุษย์แม่นี่ล่ะลูกข่อยก็ประสบความสำเร็จมาแล้วข่อยปรารถนาข่อยปรารถนาว่าให้ลูกข่อยแบบประสบความสำเร็จในชีวิตเขาสามารถเลี้ยงตัวเขาได้เขาสามารถเลี้ยงตัวเขาได้บ่เคยคิดสิเอาหยังจากลูกพี่น้องขอให้ลูกเลี้ยงตัวให้รอดขอให้ลูกมีอนาคตที่ดีนี่ล่ะคือความอันปรารถนาของข่อยอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ลูก2คนก็ผ่านมาได้แล้วเนาะผ่านมาแล้วช่วงนั้นข่อยผ่านมาแล้วข่อยก็มันหนักพี่น้องมันหนักจักข่อยก็สิเว้าออกมาเป็นคําเว้าจังได๋ว่ามันหนักเนาะมันฮู้แต่ว่ามันหนักหน่วงหนักหน่วงหนักที่ว่าระบายบ่ได้เก็บไว้อยู่ผู้เดียวจ้ะพี่น้องมื้อนี้ข่อยก็ข่อยสิมานั่งเว้าหลายมื้อแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าโอกาสเวลามันบ่อํานวยเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็ได้โอกาสข่อยก็มาระบายความตื่นตันใจให้พี่ให้น้องได้ฟังเนาะจ้ะเนาะผู้ใดมีลูกชายกำลังเรียนอยู่หรือว่ากำลังศึกษาอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเด้ออันเด็กน้อยเด็กน้อยรุ่นนี้สิว่ายากก็ยากพี่น้องสิว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าเฮาก็สิแห้งก็บ่ได้สิค่อยก็บ่ได้พี่น้องต้องแบบตะล่อมต้องตะล่อมตะล่อมนั่นน่ะจ้ะเด็กน้อยรุ่นนี้น่ะข่อยสิเปรียบเทียบจังได๋ดีสิเปรียบเทียบคือจังเด็กน้อยอันกำลังเกิดใหม่เนาะจ้ะเนาะเด็กน้อยเกิดใหม่นี่ไปตำบางฮุ้งให้เขากินนี่ก็คือสิบ่รอดช่วงเด็กน้อยนี่กำลังอันวัยรุ่นนี่หัวเลี้ยวหัวต่อนี่ก็คือกันเนาะจ้ะเนาะเฮาสิไปป้อนเฮาสิไปยัดเฮาสิไปจังซั่นจังซี่ก็บ่ได้พี่น้องต้องค่อยๆเนาะค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนป้อนเขาลูกป้อนเทื่อละคำนี่แหละจ้ะ
สั่งสอนลูกก็สอนทีละคำสอนทีละน้อยนี่แหละจ้ะสอนหลายเขาก็ปวดหัวสอนหลายเขาก็รำคาญสิละพี่น้องเขาก็ค่อยๆหยอดคือเด็กหน่อยเกิดใหม่ละค่อยๆหยอดน้ำทีละหยดนะจ๊ะเนาะสิละคลิปนี้คอยก็มีมาฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้คุณแม่ที่มีลูกกำลังศึกษากำลังเรียนอยู่เป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนเด้อพี่น้องอันคอยผ่านมาแล้วคอยก็ลุงผู้ใดประท่านในผ่านคอยก็ขอเป็นกำลังใจให้นอกจากเนาะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตสู้ขู่สู้คนค่ะแล้วก็ขอให้คุณแม่นี่สมความปรารถนากับลูกคิดอีหยังไว้ปรารถนาอีหยังไว้ก็ขอให้สมความปรารถนานอกจากเนาะมาดามมือนี่ก็สมปรารถนาแล้วลงแล้วจ้ะอันพวกเขาที่มันอยู่ในอกอ่ะได้ยกออกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็อยากแบ่งปันความสุขความปลื้มปิตินี่ให้กับสู้ขู่สู้คนผู้ที่เป็นแม่นอกจากเนาะกะสู่ไปจ้ะสู่ไปน้ำกันจ้ะมาดามกะขอฝากไว้ซ้ำนี้จ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้านอกจากเนาะคลิปนี้มาดามกะลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ